ลดสวนกระแสของแพงเม็ดมะม่วงทอดเกรด A ทิศทางไทยเม็ดใหญ่จัมโบ้เคี้ยวเพลินปกติ1ห่อ500กรัมราคา239บาทพิเศษเหลือเพียง199บาทวันนี้ถึง31มกราคม2565สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์ค่ะพบกับดิฉันปูนารุ่งเพชรเบค่ะครับผมเวทินชาติกุลนะครับค่ะวันนี้ก็มีประเด็นนะคะมาเขาเรียกว่าเจาะลึกกันเลยกับเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไม่ต้องไปเรื่องอื่นกันแล้วค่ะดร.วันนี้ก็เป็นในแนวทางที่เราพยายามจะทำให้มันกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ได้ข้อมูลในเชิงที่ลึกขึ้นหรือว่าได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในการรายงานสถานการณ์นั้นเนี่ยก็จะมีทีมข่าวของสำนักข่าวเดอะทรูธใช่ไหมเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับนะอันนี้เนี่ยเราก็จะมาเชื่อมต่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็จะมาให้ข้อมูลในบางเรื่องบางมุมที่บางทีมันก็อย่างว่าแหละครับนะฮะมันเยอะอาจจะหลุดไปบ้างอะไรยังไงไปบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนจะมาว่ากันมาวิเคราะห์มาเจาะมาอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมอยากฟังคุณนุ๊กเพชรร้องเพลงไหมครับโอ้ยหนูเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนค่ะบอกก่อน เคยได้ยินครับโยมเคยได้ยินตอนไปก็เรียกมีงานเลี้ยงนะครับแล้วก็คาราโอเกะใช่ไหมเคยร้องใช่ไหมไม่หนูไม่กล้าจับไมค์เลยเพราะหนูกลัวมากแต่รู้จักไหมรู้จักนักร้องไหมสุขิสาสุบุญสังอ้อมรู้จักค่ะคือเป็นคนชอบฟังเพลงนะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบร้องทันด้วยเหรอรุ่นนี้ทันด้วยเหรอคือจริงๆเนี่ยคือฟังทุกแนวเพลงยุคแบบว่าโอ้ย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ก็ฟังคือจริงๆก็ชอบเรื่องของเพลงของคุณอ้อมเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็เหมือนปกนะคะที่วันนี้ขึ้นพาดมาขอดูปกนิดนึงขอดูปกนิดนึงค่ะนี่ลุงตู่อย่ายอมแพ้ข้อยายอมแพ้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าขอไม่ตรงคีย์เนาะโอเคส่วนของคุณธรรมนัสค่ะถอยดีกว่าถอยดีกว่านี่ ผมก็เสียงน่าเกลียดนะขออภัยนะครับท่านผู้ชมได้เกิดว่าประมาณว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าจริงๆแล้วก็เขาก็เฉพาะเรื่องเพลงกับตัวคุณอ้อมเองเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่นะใช่ไหมเพราะว่าเล่าให้ฟังนิดหน่อยแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้เล่าเป็นน้ำจิ้มไปก่อนค่ะก็คือว่าท่านนายกก็ไปเปิดเพลงอย่ายอมแพ้เนี่ยของคุณสุนิสาเนี่ยคุณอ้อมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณอ้อมก็ออกมาสวนเหมือนแกก็ไม่ได้เชียร์นายกอ่ะแกก็ออกมาบอกว่าน่าจะร้องเพลงถอยดีกว่าแล้วก็วนๆไปอะไรเนี่ยนะจนประเด็นตอนนี้เนี่ยแหมรู้สึกว่าก็กลายเป็นประเด็นเรื่องอื่นแล้วสำหรับตัวคุณอ้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่คุณอ้อมบอกว่าให้ท่านนายกถอยดีกว่าตอนนี้ปรากฏว่านายกไม่ถอยนะสิโอ้จะถอยแล้วดูเหมือนกับว่านอกจากไม่ถอยแล้วเนี่ยยังก็เรียกว่า Empire Strike Back เนี่ยตามภาษาของพวกผมชอบดูหนังก็คือแบบก็เรียกว่าโต้กลับใครจะไปนึกถึงว่ารุกกลับรุกคาดได้ชนิดที่เรียกว่าโอ้ยตอนนี้จากแหมวันที่มีข่าวออกมานะครับตอนที่ทาง21สสเนี่ยครับเนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขับของกวนคุณธรรมนัสออกเนี่ยโอ้ยวิเคราะห์กันไปท่าทางจะผมเองก็เข้าใจเอ้ยตอนนี้ลำบากแล้วนะครับเพราะว่าเสียงนะฮะน้องกุณาคงพูดกับพี่สำราญไปแล้วใช่ไหมก็บอกว่ามันแหมมันแบบปริมๆกันเหลือเกินแม้กระทั่งของฝั่งฝ่ายค้านเองก็โฆษกของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังออกมาวิเคราะห์เลยบอกว่าปี๊บเลยนะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของพรรครัฐบาลเนี่ยก็คือไม่สู้จะดีละเพราะว่าถ้าเกิด21ท่านออกเนี่ยปุ๊บเขาก็มีการคำนวณตัวเลขกันเลยนะคะดร.คำนวณประมาณว่าจาก475เนี่ยถ้าแบ่งเอาร้อยกลุ่มร้อยธรรมนัส21คนออกมาแล้วปุ๊บแล้วก็ไปยัดทางฝั่งฝ่ายค้านเขามองแบบนั้นไงว่าทำให้เสร็จสับเลยเหมือนแบบพยายามเขาบอกต้องใช้คำว่าเสี่ยมเนาะต้องใช้คำว่าเสี่ยมให้ไปอยู่21ท่านเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งของฝ่ายค้านอย่าใช้คำว่าดังนั้นดีกว่าดูมันไม่ค่อยบูมันไม่ค่อยเรียบร้อยใช้คำว่าฟุตบอลมาเข้าทางดีกว่าประมาณนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าใครจะไปนึกถึงครับกลายเป็นว่าตอนวันสองวันพลิกกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ใช่กลับกลายเป็นเรียกวันนี้จึงมีเรื่องพลิกหนักเข้าไปอีก
เอาเรื่องที่มันน่าช็อกก่อนไหมน้องกุณาได้ค่ะเอาเรื่องบิ๊กคอยเนี่ยเอาเรื่องเอาเปิดเรื่องนั้นเลยหรอคะเอาก่อนนั้นแล้วเดี๋ยวเราเล่าเรื่องตอนจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้อนตอนต้นได้ค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ทิศทางเสียงของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันเอามาเริ่มที่ข่าวนี้กันเลยล่าสุดค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะก็ทิศทางของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็แต่ตั้งแต่21เสียงถูกขับออกไปล่าสุดผมแซงนิดนึงนะค่ะแต่ตอนนี้ใครจะได้เปรียบนะเสียเปรียบนะระหว่างท่านนายกกับคุณธรรมนัสนะค่ะแต่พลังประชารัฐที่แตกจริงนะที่แตกจริงแตกของจริงนะครับแตกดังเพลงเลยนะทีนี้เอาเรื่องบิ๊กน้อยก่อนเอาเรื่องบิ๊กน้อยน้องปุณาเชิญค่ะก็เรียกว่าตอนนี้นะคะก็มีการออกมาลาออกกันหลากหลายคนเลยนะคะหลังจากที่21ส.ส.รวมทั้งร้อยเอกธรรมนัสถูกขับออกจากพรรคไปค่ะก็ล่าสุดนะคะเห็นว่ามีทางด้านของคุณเรืองไกลนะคะก็จะมีการลาออกอีกนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นสำคัญที่เอ่ยชื่อขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คืออันนี้ว่าบิ๊กน้อยใช่ไหมคะพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกเทียบเชิญนะคะให้มาอยู่ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐในที่ในฐานะของที่ปรึกษาฝ่ายบริหารนะคะของพรรคก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยจะถูกวางตัวให้มาเป็นผู้ประสานงานระหว่างสสที่ภายในพรรคแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีร้อยเอกธรรมนัสมาคุมปรากฏว่าสสแบ่งออกเป็น2ฝั่ง2เสียงนะคะก็เลยทำให้2ฝากนะคะอีกฝากนึงก็เหมือนให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ส่วนอีกฝั่งนึงก็เนี่ยอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสก็เหมือนควบคุมการบริหารจัดการภายในพรรคได้ไม่เท่าที่ควรก็เลยทำให้ทำดั้งของพลเอกวิทย์เนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นผู้ประสานรอยร้าวตรงนี้นะคะในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าค่ะล่าสุดก็มีการรายงานนะคะจากข่าวจากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะคะมีการแจ้งข่าวว่านางเดี๋ยวนะคะมีเดี๋ยวนะคะขออนุญาตมีเอาท่านพลเอกวิทย์ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะครับนะคะก็นี่นะคะเอ๊ะทำไมชื่อพลเอกวิทย์หายไปอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะสักครู่นึงพอดีข้อมูลนะด้านของชื่อของท่านพลเอกวิทย์เนี่ยมันมีคนไปถา มนี่ครับนี่เจอแล้วนะล่าสุดนะครับนะพลเอกวิทย์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งพรรคการเมืองใหม่คือเรื่องของเรื่องต้องเล่าก่อนนะว่าจริงๆเนี่ยไม่มีชื่อพลเอกวิทย์เนี่ยว่าจะลาออกไม่ลาออกหรอกแต่ว่ามันมีชื่อของพรรคการเมืองใหม่นะครับนะที่ว่ากันว่าทางกลุ่ม20ตอนนี้ไม่ถึง20แล้วมันเหลือประมาณ17ใช่ค่ะหรือ17สสของกลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยจะย้ายไปสังกัดนะครับนั่นก็คือพรรคที่มีชื่อว่าพรรคอะไรนะเศรษฐกิจไทยเศรษฐมันชื่อมันคุ้นๆนะกับอีกพรรคหนึ่งนะอีกพรรคหนึ่งคือเศรษฐกิจใหม่นะอันนั้นของคุณมิ่งขวัญค่ะนะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้คือพรรคเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีคุณประสงค์วรารัตนกุลเป็นหัวหน้าพรรคครับนะคะแล้วก็มีนายเมธาวีเนตรสวัยเป็นเลขาธิการพรรคค่ะครับแต่ตอนนั้นมีข่าวว่าคนที่จะไปเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับก็คือบิ๊กน้อยใช่นะครับบิ๊กน้อยนะคะก็ล่าสุดพลเอกวิทย์ก็ได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถามย้ำนะคะว่าจะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ตามกระแสข่าวจริงหรือไม่พลเอกวิทย์ค่ะกล่าวว่าตนไม่แสดงความเห็นพร้อมย้ำว่าขณะนี้ตนยังสังกัดอยู่พรรคพลังประชารัฐก่อนจะมีการตัดสายผู้สื่อข่าวทันทีก็คือแบบไม่ตอบก็คือตัดสายเลยเหรอ ใช่นะคะก็เนี่ยแหละก็เท่ากับว่ามีกระแสไงมันมีมูลมาก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องไปสอบถามกับท่านโดยตรงแต่ณตอนนี้นะท่านยังย้ำนะคะว่ายังสังกัดอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ว่าคนที่ออกไปแน่นอนชัวร์ 100% แบบว่า เรียกว่าหลังจากขับถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐไปใน21ส.ส.เนี่ยแล้วออกมาเปิดตัวชัดเจนเลยว่าไปพรรคนี้แน่ๆก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีทางด้านของไผ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรก็มีการนะโพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุข้อความเลยนะคะบอกว่าขอขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากพี่น้องทุกคนที่เข้ามาทุกทางมากนะครับนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้พวกผมได้มีพรรคที่พวกเราจะเข้ามาอยู่นะคะย้ำเลยว่าตอนนี้พวกผมได้มีพรรคที่พวกเราจะเข้ามาอยู่คือพรรคเศรษฐกิจไทยเพราะแนวทางที่พูดคุยเข้ากันได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดมีปัญหาและคำถามที่พี่น้องถามเข้ามาเยอะว่าเราจะยืนอยู่ข้างไหน
ผมบอกได้เลยผมจะยืนอยู่ข้างและเรื่องที่ถูกต้องและเป็นผลประโยชน์กับบ้านเมืองเท่านั้นทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันต้องปฏิปต่อนะครับท่านผู้ชมคือทางพรรคเรื่องพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับอันนี้คุณไผ่ลิกเนี่ยยืนยันใช่ไหมว่าไปแล้วก็ที่จะไปเนี่ยก็คือที่หมายก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยแน่ใช่นะครับนะซึ่งเป็นคนละประเด็นกับเรื่องของบิ๊กน้อยนะใช่เพราะตอนที่มีข่าวออกมาว่ากลุ่มนี้ถูกขับออกมาเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวคำว่าขับก็ต้องมาในเขาเรียกว่าหมายเหตุฟุตโนตไว้อีกว่าก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว่าขับหรือว่าเพราะว่าทางคุณศรีสุวรรณเขาก็ไปร้องนะเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวจะถูกยุบเอานะถูกไหมแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันประเด็นมันยิบย่อยเยอะครับประเด็นก็คือเรื่องบิ๊กน้อยจะไปพรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับเนี่ยทีนี้ผมต่อให้อีกนิดหนึ่งพอน้องบัวนาวพูดถึงคุณไผ่ลิกออกมานะครับนะฮะปรากฏว่าก็มีคนไปถามอีกนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะซึ่งเขายืนยันนะว่าเขาจะไปนะค่ะได้วางตัวนะครับใครไว้บ้างหัวหน้าพรรคเลขาพรรคตำแหน่งสำคัญอะไรยังไงได้มีการจัดประชุมใหญ่อะไรยังไงนะครับเนี่ยนะมีการพูดคุยย้ำถามกันอะไรกันไปว่ายังมีความชัดเจนเรื่องในอนาคตแผนการดำเนินชัดเจนหรือเปล่านี่มีคนถามอะไรกันไปแบบนี้นะครับสำหรับคุณไผ่นะครับนะชัดเจนคือถามว่าชัดขนาดไหนเนี่ยนะครับที่จะดำเนินการสำหรับที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยทำไมฮะคุณไผ่ตอบสั้นๆว่ายังไม่ชัดอ้าวจะไปอยู่แล้วนะคะโพสต์ว่าแน่นอนจะไปพักนี้แต่การว่าตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลยว่าเรื่องต่างๆการวางตัวหัวหน้าพักเลขาธิการพักตำแหน่งอื่นๆเนี่ยยังไม่ชัดรวมถึงแต่บอกนะแต่บอกว่าได้พูดคุยแล้วมีแนวทางตรงกันและประสานไปด้วยดีอันนี้คล้ายๆที่โพสต์ถูกไหมแต่พอถูกไปย้ำถามว่าแล้วจะไปชัดเจนยังไงจะไปทางไหนชัดแบบไหนขนาดไหนบอกว่าอันนี้ยังไม่ชัดเนี่ยนะครับนะแต่ก็บอกว่ามีคนไปถามต่ออีกนะค่ะว่าอ้าวเป็นจะรู้จะร่วมอยู่กับฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นอะไรฝ่ายไหนคุณภัยตอบว่ารอให้ผู้ใหญ่คุยกันก่อนตนจะพูดก่อนก็ไม่ดีเนี่ยเมื่อชัดเจนก็จะประชุมกันแต่ต้องดูท่าทีของกลุ่มด้วยว่าเป็นอย่างไรย้ำนะครับว่าภายในสัปดาห์หน้าจะคุยกันทุกอย่างกับพรรคเศรษฐกิจไทยให้เสร็จสิ้นนะครับอ๋อมีคนไปถามอีกนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะจบหรือเปล่าเรื่องพรรคเศรษฐกิจไทยรู้เรื่องไหมค่ะคุณไผ่ก็ตอบอีกครับว่ายังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่ชัดยังไม่ทราบต้องรอคุยก่อนนะคะอีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐขับ21ส.ส.ออกจากพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะมีการยื่นเมื่อไหร่นะคะก็และใครจะเป็นผู้ยื่นนะนายไผ่ก็กล่าวว่าการยื่นเรื่องต่อกกต.เป็นเรื่องของพรรคเก่าซึ่งพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นคนดำเนินการแต่หลังจากวันที่มีมติแล้วก็คือสิ้นสุดแต่ก็ต้องตามขั้นตอนนะคะก็เป็นไปตามนี้แล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่หลังจากมีการประกาศออกมานะคะว่าถูกขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวว่าจะมีการออกเพิ่มเติมอีกนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็นางสดศรีสดศรีสัตยธรรมนะคะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ได้มีการเคยเป็นค่ะอดีตนะคะได้มีการยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคเพื่อขอลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะก็มีผลเลยนับตั้งแต่วันที่20มกราคมซึ่งมติในการขับเนี่ยออกวันที่19มกราคมนะคะวันที่20มกราคมคุณสดศรีนะคะออกอีกคนนึงก็แต่ว่าไม่มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าทั้งคุณเรืองไกรทั้งคุณสดศรีก็คือสมาชิกพรรคอันนี้ออกจากสมาชิกพรรคเท่านั้นไม่ได้มีผลกับเรื่องเขาไม่ได้เป็นตำแหน่งส.ส.ในพรรคที่มีประเด็นก็คือเรื่องเนี่ยกลุ่มของคุณธรรมนัสเดี๋ยวนะครับเรื่องสรุปอีกทีก็คือว่านะฮะพอไปดูคำพูดของวิกน้อยนะพลเอกวิทย์เนี่ยที่นักข่าวไปถามนะครับก็ตอบว่าไม่มีความเห็นนะครับเรื่องพรรคใหม่นะเนี่ยไม่ทราบท่านบอกท่านไม่ทราบเรื่องพรรคใหม่การจัดตั้งพรรคใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยย้ำพลังประชารัฐใช่อยู่พลังประชารัฐแล้วก็ตัดสายทิ้งก่อนจะตัดสายทิ้งทันทีท่านก็ไอ้ข้างหลังนี่แหละสำคัญคือการตัดสายทิ้งเนี่ยก็มองในหลากหลายแง่มุมท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็มองว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีทางจะเกิดขึ้นถามไปมันเป็นเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเลยแต่ว่าอย่างงี้สมมติว่าถ้าจะไปเนี่ยท่านจะตอบยังไง
ถ้ามีทิศทางจะไปก็น่าจะบอกในว่าเดี๋ยวผมดูก่อนส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะพูดดูก่อนอะไรเงี้ยขอดูก่อนเอออันนี้จะเป็นคำกลางๆว่าขอดูก่อนดูก่อนก็เหมือนอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่เทียบไปเห็นกรณีนายวิโรจน์ที่บอกว่าเอ๊ะคุณจะมาเป็นผู้ว่าหรือเปล่าแคนดิเดตผู้ว่าหรือเปล่าตอนนั้นตอนแรกจำได้ไหมค่ะแล้ววิโรจน์ก็พูดแล้วคือไม่ได้พูดทำนองปฏิเสธใช่มั้ยแต่ก็ไม่ได้ยืนยันใช่มั้ยสุดท้ายก็ผลออกมาก็เป็นวิโรจน์ใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนกันสมมุติถ้าจะไปจริงก็ต้องอาจจะแบบเดี๋ยวขอดูก่อนยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งพูดถึงคำแต่มันจะไม่ได้สิพูดแบบนั้นน้องบุญนาแต่มันก็ไม่มีแล้วเพราะถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยพลังประชารัฐเสร็จเลยนะค่ะเท่ากับว่าเอ๊ะข้อหาที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยใช่มั้ยไปยื่นไว้ที่กกต.เนี่ยค่ะตกลงเนี่ยไออะไรนะอ๋อพูดสรุปแล้วกันก็คือประเด็นเรื่องลิเกเนี่ยค่ะลิเกแตกพรรคเนี่ยอีนี่มันยืนยันเลยนะหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้าไปพูดทำนองแบบว่ากึ่งๆให้เข้าใจได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็จะไปนะอีนี่โดนเลยนะก็เลยต้องพูดแบบนี้หรือเปล่าว่าไม่มีความเห็นแล้วก็จริงๆก็คือไม่อยากจะพูดด้วยแล้วยังไม่ทราบอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอ่ะผมให้ข้อสังเกตไว้แล้วกันนะครับเนี่ยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกตรงไหนว่าปฏิเสธนะแต่ก็ยังไม่ได้บอกตรงไหนเหมือนกันว่าจะยืนยันค่ะถูกไหมก็ต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผมถึงบอกว่าไอ้ที่สำคัญก็คืออีกตรงที่ไม่ได้พูดอ่ะแต่คือที่ตัดสายทิ้งอ่ะอีตรงเนี้ยสำคัญ สำคัญกว่าที่พูดเห็นไหมก็ต้องมาดูก่อนว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นก็ในเชิงลักษณะเหมือนการปฏิเสธมากกว่าว่าไม่ได้ไปเป็นหลอกหัวหน้าพรรคเพราะยังอยู่แต่ชัดเจนว่ายังอยู่พลังประชารัฐใช่ก็อาจจะปฏิเสธในลักษณะที่ก็ยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรกับพรรคเศรษฐกิจไทยในตอนนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคำถามอีกแต่เดี๋ยวเรามาไว้ตอนจบกันค่ะว่าเอ๊ะถ้าบิ๊กน้อยปฏิเสธจริงอ้าวอันนี้จะเป็นยังไงอินิดหนังคนละม้วนเหมือนกันนะน้องบุญนะค่ะอินี่เรื่องใหญ่เลยนะท่านผู้ชมที่ต้องบอกว่าต้องยกมาก่อนเพราะว่าสมมติถ้าตอนนี้ไม่พูดล่ะบิ๊กน้อยไม่พูดค่ะดูครับพลเอกวิทย์ไม่พูดล่ะแต่ถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อทางคุณลึกคุณลิกอะไรเนี่ยเขาไปพร้อมเพิ่มกันแล้วนะครับทางบิ๊กน้อยก็ดำเนินการสมมติว่ามันเป็นไปตามที่กระแสข่าวเขาว่ามาเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปถูกไหมสตอรี่หลังจากนั้นมันจะเป็นซีนาริโอหนึ่งนะแต่ถ้าบิ๊กน้อยไม่ไปเนี่ยอินิซีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะใช่เพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอะไรนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเลยนะผมต้องบอกให้อย่างนี้เลยนะใช่คุณผู้ชมหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วทางด้านของพลเอกวิทย์เนี่ยจะไปไม่ไปเนี่ยมันส่งผลอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเท้าความนิดนึงบางท่านอาจจะทราบแล้วหรือบางท่านอาจจะแบบว่าลืมไปคือทางด้านของพลเอกวิชนะคะเทพหัสดินายุทธยาเนี่ยท่านเองก็ได้รับการถูกเทียบเชิญมาเนี่ยตอนแรกๆกระแสแรกๆเลยเขาบอกว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้ไปทาบทามท่านมาเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนทางด้านของพลเอกวิชกับทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็มีความรู้สึกมักจีกันเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยน่าจะทำงานประสานความร่วมมือกันได้ท่านก็เลยถูกเชิญเข้ามาให้เป็นนะคะสมาชิกของพรรคแล้วก็มาทำหน้าที่อย่างที่บอกไปแต่ตอนต้นว่าพยายามมาเชื่อมระหว่างสส2ฝั่งให้เข้าอยู่ด้วยกันผมคิดว่าอย่างนั้นก็คือว่าการเข้ามาของบิ๊กน้อยนะครับก็มีจุดประสงค์อาจจะเป็นของลุงป้อมอ่ะนะฮะแต่ว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยกระแสว่าเป็นร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้เทียบเชิญมาเพราะว่าก็รู้จักมัสซีในความสนิทตรงนี้แต่ประเด็นที่ต้องเชิญมาเพราะว่าอยากจะให้มีความเป็นเอกภาพภายในพลังประชารัฐค่ะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าถึงตอนนี้ถึงบิ๊กน้อยเข้ามาแล้วก็รู้สึกยากนะพลังประชารัฐที่จะหาความเป็นเอกภาพนะครับใช่เพราะว่าเชื่อว่าก็ที่ยังไม่สามารถประสานรอยร้าวได้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยหลายคนก็มองว่าอ้าวก็ร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกวิทย์ก็มีความสนิทสนมกันนี่ก็เลยมองดูว่าเป็นลักษณะเหมือนไปอยู่ทางเขาเรียกว่าเข้าขั้นที่ในลักษณะที่แบบน่าจะมาทางฝั่งนี้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอมามีประเด็นที่ว่าทางกลุ่มกวนของร้อยเอกธรรมนัสจะไปที่พรรคเศรษฐกิจไทยนะคะหลายคนก็เลยพุ่งเป้ากลับไปที่พลเอกวิทย์เนี่ยค่ะว่าแล้วท่านจะไปด้วยไหมในทำนองนี้หลายคนก็เลยไปตั้งว่าไม่แต่ไม่ใช่แล้วท่านจะไปด้วยไหมน้องปุณาวันที่มีข่าวขับอะ่ะมันมีเขียนออกมาเลยเนี่ยว่าจะไปอยู่พรรคใหม่ที่มีหัวหน้าพรรคชื่อพลเอกวิทย์
แต่จริงๆตอนนั้นเนี่ยคนมันกำลังตกใจอยู่กับเรื่องกำลังไม่ใช่ตกใจหรอกกำลังไปสนใจอยู่กับเรื่องขับไงค่ะแล้วก็เป็นต่อมาก็คือเป็นประเด็นกระแสเรื่องว่าเอ้ยมันลิเกหรือเปล่าถูกไหมโดยคนลืมถามเนี่ยจนวันเนี้ยถึงมีคนมาถามพลเอกวิทย์ว่าจะว่าตกลงยังไงครับท่านเพราะท่านมีชื่ออยู่แต่ก็กลายเป็นว่าณตอนนี้นะแค่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมณตอนนี้ก็เป็นในทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่าท่านยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการที่จะไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยในตอนนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องติดตามต่อไปเพราะมันมีเรื่องที่อีลุงตุงนังเป็นเขาเรียกนะเป็นอะไรนะซ้อนเข้ามานะครับก็คือเรื่องที่จะถูกยุบไม่ถูกยุบเนี่ยนะฮะมีคนจะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องเนี่ยนะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าทางผู้ใหญ่ของพลังประชารัฐเองก็ต้องนะครับมีการแสดงอะไรยังไงที่ต้องรอบครอบและระมัดระวังใช่ค่ะพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่พอสมควรต้องเยอะๆเลยล่ะตอนนี้เพราะเป็นที่จับจ้องแล้วใช่ตอนนี้กลายเป็นมีถามแบบพุทธอะไรขึ้นมาพรุบเดียวเนี่ยอาจจะมีเรื่องเนี่ยผมถึงบอกสตอรี่มันเห็นไหมมันนิดเดียวจริงๆตอนนี้เนี่ยค่ะก็เลยกันพลิกกันไปนิดนึงไปอีกทางนึงแล้วคือต้องบอกเลยสถานการณ์การเมืองตอนนี้พลิกไปพลิกมามากๆเราอาจวิเคราะห์ไปในแนวนี้แต่ปรากฏว่าถัดไปอีก 2-3 วันอาจจะพลิกไปอีกแบบนึงก็ได้แต่ที่พลิกเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปแล้วให้ท่านผู้ชมดูค่ะใครจะไปเชื่อนะครับในเวลาน้องบุนาตั้งแต่วันที่19 20 21 22 23วันนี้วันที่24ใช่ไหมคะก็คาดว่าวันเราไม่ถามวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นี่น้องบุนากับพี่จำรานได้พูดเรื่องที่พรรคเล็กเขายังอ๋อมีเกินไปแล้วค่ะมีเกินไปแล้วมีแล้วให้คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วตอนนั้นชัดเจนไหมมีท่าทีของคุณชัดมีท่าทีของทางนายแพทย์ระวีมาชมาดลด้วยตอนนั้นก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็เหมือนออกมาโต้เลยว่าไม่ไปนะคะก็ยังจะอยู่ทางฝั่งของรัฐบาลนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมานะคะหนักแน่นเลยท่านแรกเลยก็คือเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่บอกชื่อมาก็คือนายชัชวาลคงอุดมหรือว่าชัดต่อปูนหัวหน้าพลังท้องถิ่นไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเลยนะคะเมื่อวันที่20ก็คือปลดเนี่ย19ใช่ไหมคะ20ก็ออกมาบอกเลยว่าพรรคเล็กเนี่ยนะตอนนี้รวมกันทั้งหมดมีอยู่12เสียงนะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ย้ายนะคะโซบร้อยเอกธรรมนัสแน่นอนเหตุที่ต้องเคลื่อนไหวเร็วเพราะอะไรทราบไหมครับค่ะน้องบุญนาตอนนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องทฤษฎีลิงกินกล้วยไงใช่แล้วทฤษฎีลิงกินกล้วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเป็นสตอรี่ที่ต่อเนื่องจากเรื่องขับออกจากพรรคอันนั้น21แล้วค่ะน้องบุญนาเห็นไหมฮะ21แล้วถ้าบวกอีก12โอ้ก็จะเป็น33จบเลยใช่เยอะมากเฮตะแป๊ะไก่เลยใช่เพราะว่านี่ขนาดนะคะคุณผู้ชมขนาดแค่21ท่านโดนปลดเนี่ยพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยยังเอาไปสรุปรวมเหมาเกมเองเลยนะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยฝั่งรัฐบาลจะห่างจากฝั่งเสียงของฝ่ายค้านในแค่4เสียงในสภาเพราะว่าอีก3เสียงปกติเนี่ยถ้าตอนแรกถ้าเราคิดคำนวณตามสูตรเลยก็คือ475เนี่ยถ้า21เสียงไปอยู่พรรคฝ่ายค้านปุ๊บเนี่ยทางฝั่งภาครัฐบาลเนี่ยจะมากกว่าอยู่ประมาณ7เสียงนะคะ7เสียงนะอันนี้คือ7เสียงในสภาแต่เอาเข้าจริงๆพอเข้าสู่ระบบสภาจริงๆมันจะไม่ถึง7เสียงค่ะคุณผู้ชมมันจะหายไปอีก3เสียงเพราะ3เสียงเนี่ยจะต้องตัดในส่วนของที่เป็นประธานการประชุมอะไรเงี้ยไปใช่ก็ต้องถูกตัดไปอีกประมาณ3เสียงเท่ากับว่าห่างกันจริงๆที่ฝ่ายค้านเขาวิเคราะห์นะคะก็คือแค่4เสียงเท่านั้นทางด้านของนายยุทธพงศ์จรัสเถียรเนี่ยยังบอกเลยว่าความห่างกันแค่4เสียงเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองนะคะต่อพรรคของรัฐบาลแล้วเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกว่าเนี่ยเขาเล็งวันเลยนะคะคุณผู้ชมพรรคเพื่อไทยเขาเล็งวันไว้เลยว่าตั้งแต่ช่วง22พฤษภาคม2565พรรคฝ่ายค้านน่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการอภิปรายเนี่ยนายกเนี่ยน่าจะเอาตัวไม่รอดหากเจอเนี่ยเรื่องของกรณีนี้เข้าไปเพราะเขาบอกห่างแค่4อันนี้คือความคิดของฝ่ายค้านเนี่ยอันนั้นตอนนั้นยังไม่นับทฤษฎีลิงกินกล้วยถูกไหมใช่ใช่แต่ถ้านับทฤษฎีลิงกินกล้วยเข้าไปเนี่ยไม่ต้องรอแล้วครับถึงตอนที่ทางฝ่ายค้านจะไปยื่นนะครับจบเลยตอนนี้ถูกไหมใช่เพราะถ้าขนาดไม่มีลิงมากินกล้วยเนี่ยยัง
ยังแบบเทียบเรียกว่าแบบหืดขึ้นคอใช่แต่เลยเนี่ยเป็นเหตุผลใช่ไหมว่าเอ๊ะตรงลงแล้วเนี่ยทางพรรคเล็กยาวยังไงตอนนั้นคือแบบทุกคนโดยเฉพาะ FC ของบิ๊กตู่นะคะต่างคนต่างก็ออกมาแบบว่าโอ้ใจตุ้มๆต่ำๆว่าแบบนี้ถ้าเกิดมีการอภิปรายในสภาไม่ไว้วางใจนายกขึ้นมานายกไม่รอดแน่ๆอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุผลใช่ไหมตอนนั้นที่ท่านนายกออกมาเปิดเพลงอย่ายอมแพ้เดี๋ยวพูดคือเพลงผิดก็ละเพลงกันนะเนี่ยคุณชัดก็เลยคุณชัดชบาลก็เลยออกมาโต้เลยบอกว่าไม่ไปไหนลิงไม่กินกล้วยหรือเปล่าใช่แล้วอีกท่านหนึ่งทฤษฎีลิงไม่กินกล้วยใช่อีกท่านหนึ่งที่หนักแน่นมาตั้งแต่ต้นค่ะก็คือนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะคะหัวหน้าพรรคพลังทำไมอันนี้เนี่ยก็ยืนยันหนักแน่นย้ำชัดเจนนะคะว่ายังคงอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ตามร้อยเอกธรรมนัสไปนะคะก็ออกมาแถลงมา อย่างชัดเจนนะคะเท่ากับว่าถ้าตอนนี้นะคะก็ทำให้ถ้าจากวิเคราะห์กันแล้วพรรคเล็กไม่เอาด้วยก็จะทำให้ทางด้านของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะจะมีเสียงอยู่ที่ประมาณ246เสียงนะคะหลังจากที่หักเสียงของกลุ่มธรรมนัส21คนออกไปแล้วก็จะทำให้นะคะจาก246เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเหลือนะคะ229เสียงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมมันไม่ได้จบแค่เท่านั้นมันไม่ได้จบแค่ตัวเลข229ที่เหลือมันกลายเป็นว่า21ที่ถูกลบออกไปอาจจะกลับเข้ามาเพิ่มให้ใน229เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ถ้าเป็นแบบที่เขาจะไปอยู่ที่เศรษฐกิจไทยไงใช่ไหมที่ว่ากันอย่างนั้นก็ต้องดูก่อนว่า20มันนอกจากประเด็นแต่มันไม่เหมือนกันนะน้องปูนาค่ะถ้าเป็นอย่างที่น้องปูนาว่าใช่ไหมโอเคละแตกออกไปแต่ก็ยังอยู่ข้างเดียวกันถูกไหมเสียงเนี่ยมันก็จะเกินอยู่ประมาณ15 16เสียงเนี่ยผมไม่เป๊ะๆนะแต่ว่าประมาณแบบนี้ซึ่งก็ยังพอถูไถมันดีกว่า3เสียง4เสียงอะแน่นอนแต่ที่สำคัญคือน้องปูนารู้ไหมว่าอำนาจต่อรองของ20ของกวนนี้เนี่ยคือมันจะมากมายมหาศาลเลยถูกไหมใช่ตรงนี้แหละถามว่าโอ้ยแล้วท่านนายกจะไปบริหารจัดการได้ยังไงอะใช่ไหมเพราะว่าอำนาจต่อรองนะครับเสถียรภาพของรัฐบาลไปขึ้นอยู่กับกลุ่มนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละเนี่ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าวันแรกนะที่ท่านนายกออกมาพูดเนี่ยชัดเจนไหมไม่ปรับครม.ถูกไหมไม่ยุบสภาไม่ปรับครม.คือไม่มีละอย่ามาต่อรองกับฉันนี่อันที่หนึ่งก่อนถูกไหมครับอันที่สองที่น้องกุนาที่เราลำดับไปแล้วตะกี้พักเล็กไม่ไปด้วยใช่กล้วยไม่กินลิงเอ้ยไม่ใช่ลิงไม่กินกล้วยค่ะไม่กินลิงพูดผิดนะอ้าวนี่ฮะนี่คือลุกกลับไหมลุกกลับนะนะที่ถึงบอกว่าเรื่องนี้มันสนุกมันเหมือนกับแบบถ้าดูเป็นมวยแล้วก็เรียกว่าแหมใครจะนี่ระดับผมถึงบอกว่าระดับนายกนี่อย่าประมาทนะดูแบบไม่ค่อยแบบแต่แบบเวลาเสียงดังเสียงเดิงอะไรเนี่ยก็มีนะคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลังเงียบป่ะที่แบบว่าให้การสนับสนุนมันจะพลังเงียบเขาเรียกว่าซ่อนงำปากกายภาษากำลังภายในก็เรียกซ่อนงำปากกายคือไม่ใช่แบบไอ้อามาเทิงอ่ะแต่พอขยับทีหนึ่งเอ้ยเนี่ยแล้วรู้จักว่าจะขยับตรงไหนนะค่ะใช่ไหมพักเล็กเรียบร้อยไปแล้วค่ะจบเรื่องลิงจบไม่กินกล้วยไปแล้วจบทฤษฎีเรื่องลิงกินกล้วยไปแล้วไม่เห็นว่าต้องมาพูดถึงอีกที่หนักกว่านั้นคือปรากฏว่าจากที่เราบอกไปว่า21เนี่ยตอนนี้ไม่เหลือไม่ถึงแล้วไม่ถึงเหลือแค่17แล้วทำไมถึงเหลือแค่17นะคะคุณผู้ชมบางคนต้องเฉลยเหลือแค่17เพราะว่ามีนะคะคนแรกที่โดนเลยก็คือนายวัฒนาสิทธิวังนะคะก็เป็นหนึ่งในสสที่อยู่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเหมือนกันเหนือตอนแรกใช่ค่ะก็คืออยู่ที่เป็นสสของจังหวัดลำปางนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะถูกนะคะให้ยุติบทบาทนะคะยุติการทำหน้าที่ของสสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากนะคะปมนะคะการจ่ายเงินจูงใจเลือกตั้งก็คือกกต.ไปร้องค่ะแล้วก็ศาลก็เลยมีคำสั่งนะครับเนี่ยให้คุณวัฒนาสิทธิวังนะครับยุติถูกไหม
ช่ค่ะยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตอนนี้ก็หายไปละ1นะคะก็เหลือ20อย่าง21นะนี่เรานับเป็น21เหลือ20แล้วนะมีอีกไหมหลังจากนั้นค่ะก็มีการขยับออกมาอีกคนนึงนะคะนี่ก็เรียกว่าออกมาขยับแรงมากๆเลยก็คือนายสมศักดิ์พันเกษมสสโคราชค่ะอันนี้คืออันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าโอ้ยแบบอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละที่แบบว่าเสียวไปถึงพลังประชารัฐเหมือนกันอ่ะต้องไปเล่าก่อนนะคะเขาบอกว่านะคะออกมาเคลื่อนไหวเลยว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อรองของร้อยเอกธรรมนัสเพราะตนเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรงดังกล่าวนะคะก็ต้องการเนี่ยอยากจะให้ทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยมีการพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยคือนอกจากจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ยังมีการพ่วงให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยอ้าวนี่แหละผมถึงบอกว่าถึงไม่เกี่ยวด้วยเอาผมออกได้ยังไงผมจริงๆผมอยู่ในลักษณะที่ไม่ควรจะถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยซ้ำตกลงแกออกหรือแกไม่ออกก็เออก็จริงๆถ้าถูกขับแล้วมีมติออกมาแล้วมันก็คือดำเนินการไปตามขั้นตอนนะคะก็คือว่าถือว่า ออกไปแล้วแต่เขาเนี่ยแกยังไงเนี่ยแต่เขาเนี่ยแกก็มาเรียกร้องประมาณว่าให้ตรวจสอบเพราะว่าจริงๆไม่สมควรที่จะต้องถูกเอาออกด้วยซ้ำนะคะก็ต้องมารอดูไม่แกเรียกร้องก็ได้แต่ตกลงตอนนี้สถานภาพของแกคือยังไงคือถ้ายืนตามมติถ้ายืนตามมติก็ถือว่ายังถูกขับอยู่นะคะดร.เพราะว่ายังไม่มีความอะไรไปต่อยังประเด็นนี้ยังไม่มีใครไปต่อใช่ไหมใช่จริงจริงดูเหมือนแกบอกว่าเฮ้ยอย่ามาขับผมมันต้องดูตามผมยังอยากเป็นพลังประชารัฐอยู่หรือเปล่าต้องดูตามกฎระเบียบก่อนค่ะว่าหลังจากที่มีมติของพรรคออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านของนายทะเบียนพรรคเขามีการยื่นการดำเนินการตามขั้นตอนอะไรอย่างไรมันต้องมีในเรื่องของเอกสารต้องไปดูอะค่ะมันใช้ไทม์ไลน์ระยะเวลาเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนบางคนที่ถูกขับออกไปแล้วสามารถดึงกลับมาได้หรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่แบบว่าตอนแรกขับไป20บางคนมีคนบอกว่าเอ้ยผมไม่ไปครับเรื่องงั้นไปลดอีกรายชื่อเราให้เหลือ20อะไรมีด้วยไม่แน่ใจเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีมติออกมาเมื่อวันที่19มกราคมอ่ะค่ะคุณผู้ชมมีส.ส.ท่านนึงเนี่ยก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าจะไปยื่นขอถอนตัวออกจาก21รายชื่อแต่ไม่ทันเหรออีกคนนึงดิใช่มีอีกคนนึงบอกไม่ทันจะขอถอนที่อยู่ในลิสต์นี้เหมือนกันใช่ใช่บอกไม่ทันแต่ไม่ออกมาพูดอะไรถูกมั้ยไม่ออกมาพูดอะไรใช่มั้ยใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คือแบบมันก็มีกระแสมาเหมือนแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาไม่แต่มันมีมากกว่านั้นอีกตอนนั้นมันมีกลุ่มสสใต้มีอะไรที่ใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าจริงๆก็กลุ่มสสใต้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ก็คุณธรรมนัสก็ปั้นมาถูกไหมก็แบบไม่ตอนแรกก็มีท่าทางว่าจะขยับเหมือนกันสุดท้ายก็ถอยเหมือนกันจริงๆก็ต้องมองก่อนเลยว่าว่า21กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีความเหนียวแน่นทั้งหมดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นับไปแล้วหายไป1จากการดุกหายไป1ที่ศาลแล้วก็อีก1เนี่ยเพราะว่าก็คือคุณสมศักดิ์พันเกษมสสของโคราชอันนี้ก็บอกว่าไม่แต่นี่ไม่รู้หายไม่หายนะแต่เจ้าตัวเนี่ยคิดว่าอยากจะให้หายแต่ถ้ามองในลักษณะที่ไม่ไปด้วยไม่เอาด้วยต้องถือว่าหายนะคะก็เท่ากับว่าเหลือ19แล้วนะ19ปุ๊บก็มีความเคลื่อนไหวออกมาอีกทางด้านของนายเอกราชช่างเหลานะคะแล้วก็นายวัฒนาช่างเหลาสองพ่อลูกตระกูลช่างเหลานะคะก็บอกว่าสองคนนี้เป็นมือดีของร้อยเอกธรรมนัสนะแล้วก็เป็นฐานเสียงสำคัญในภาคอีสานด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ไปกับร้อยเอกธรรมนัสซะอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมเตรียมการที่จะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยอ๋อไม่ได้ไปพรรคเศรษฐกิจไทยกับร้อยเอกธรรมนัสแน่ๆออกถูกครับออกไปออกแต่ไม่ได้ไปอยู่กับกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ใช่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยขออภัยเนี่ยมันจำสับกันทุกทีท่านผู้ชมไม่ไปเดี๋ยวเท่านั้นพักอีกพักนั้นก็แปลกนะคือเป็นพักเศรษฐกิจอะไรนะเศรษฐกิจใหม่หัวหน้าพักเนี่ยอยู่ฝ่ายค้านแต่ลูกพักมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลจะงงๆกันนิดนึงตอนเลือกตั้งมีสี่คนอ่ะสี่คนมาอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลมีแต่คุณมิ่งขวัญมาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมว่ามันโทษนะครับมันปีลึกปีลั่นพอสมควรนะแต่โดยสรุปคือไม่ไปกับร้อยเอกธรรมนัสแต่ก็จะไปอยู่กับทางภูมิใจไทยซึ่งแน่นอนทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยก็อยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วสองเสียงนี้ก็จะกลับคืนไปอยู่ฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลอัตโนมัติ
โอเคโอเคโอเคนะคะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วคะหายไป4แล้วหายไป4ใช่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือแค่17เสียงเหลือ17เสียงและยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาอีกว่าใน17คนนี้เนี่ยประมาณการคาดการณ์แล้วว่ามีอีกประมาณ10เสียงที่จะไม่ไปกับร้อยเอกธรรมนัสด้วยไม่ไปแปลว่าอะไรแปลว่าจะไปที่อื่นหรือว่าจะแบบคือพูดง่ายว่าคุณสมศักดิ์คือใน17ผมไม่ออกแล้วครับอะไรเงี้ยไม่แน่ใจคือแต่ในกระแสข่าวนะคะข่าววงในบอกมาว่าใน17เนี้ยเอาแน่ๆนอนชัวร์ที่จะไปกับร้อยเอกธรรมนัสน่าจะแค่7แต่อีก10เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ดูก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่อาจจะไปอยู่กับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใดพรรคหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐแบบ2ท่านในตระกูลช่างเหลาก็ได้หรือใน10นี้อาจจะไปแน่ๆคืออาจจะไปก็ได้อาจจะไปกับร้อยเอกธรรมนัสหรืออาจจะไม่ไปก็ได้มันเป็นอีก10เสียงที่ยังไม่แน่ไม่นอนโอเคอ้าวก็ต้องถือว่าแต่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าในเชิงการประเมินใช่ครับนะครั้งหน้าต่อไปยังไงเนี่ยก็เราต้องว่ากันต่อแต่ในเชิงการประเมินหรือว่าการเขาเรียกว่าการไขว้กันนะเนี่ยอย่างที่เอานับปกให้ดูดีที่นะที่บอกว่าอย่ายอมแพ้เนี่ยกับถอยดีกว่าเห็นไหมมันมาเลยใช่ไหมมันอยู่ในรูปนี้เลยนะถูกไหมน้องคุณนะคือแบบนี้เลยนะเนี่ยอย่ายอมแพ้ลุงตู่เนี่ยอย่ายอมแพ้แน่นอนค่ะจริงๆคืออย่ายอมแพ้เนี่ยแบบว่าไปบอกให้คนอื่นนะบอกว่าเอ้ยอย่ายอมแพ้นะแต่จริงๆคือไม่ยอมแพ้นะนะขณะที่ดูคุณธรรมนัสแล้วนะครับเพียงวัน2วันเท่านั้นเนี่ยถูกรุกกลับนะครับค่ะจนเรียกว่าอ้าวถอยอ่ะผมต้องถือว่าในตอนนี้ที่เราว่ากันอยู่ตรงนี้นะคุณธรรมนัสอยู่ในฝากที่แบบว่าฝากที่ถอยนะค่ะท่านผู้ชมว่าไงบ้างลองดูดิท่านผู้ชมคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างคุณผู้ชมนะคะโอ้ก็มีหลากหลายข้อความกันเข้ามานะคะขับฟ้าอยู่ยากมีการอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็นะคะมันเป็นก๊กอะไรไม่รู้นะคะโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอลำดับขอเลือกข้อความที่มีท่านหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชนเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่านักการเมืองที่ทำงานไม่เป็นเอาแต่เล่นเกมไม่เอาแล้วนะคะไม่เอานะมัวแต่มาเล่นเกมการเมืองกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะเขาบอกว่าเนี่ยนักการเมืองเนี่ยรู้กันแต่ประชาชนนี่แหละตามไม่ทันแต่นี่ขนาดตามไม่ทันเนี่ยผมว่านักการเมืองก็เดี๋ยวนี้ก็ไปลำบากขึ้นเยอะนะใช่ไหมเพราะรู้ทันนะตอนนี้คนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยรู้ทันนักการเมืองผมรู้นะครับเนี่ยบอกนะคะบอกว่าที่จะไปอยู่พรรคใหม่นี้น่ะว่าจะเข้ากับนู่นนี่นั่นนะคะก็หลายคนมองเป็นในลักษณะเหมือนถ้าเกิดใน17เนี่ยจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าเอ้ยดูในเรื่องของต้องพูดคุยให้ลงตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็มีการวิเคราะห์ไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะหลายข้อความเหมือนกันนะคะก็พยายามดูคัดเลือกข้อความที่สามารถอ่านออกอากาศได้นะคะคุณผู้ชมมีแบบที่อย่าใช้คำหยาบคายนะครับท่านผู้ชมอย่าพาดพิงนะครับก็คือไม่หยาบหรอกค่ะแต่ว่าเหม็นเหม่นิดนึงก็เลยแบบผมไม่เลือกนะอันนี้ก็จะมีนะคะไม่ด่ากันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรจริงๆนะครับอะไรอย่างนี้ครับนะคะลองดูนะครับแล้วก็บอกมีท่านนายกพลเอกประยุทธ์สู้ๆค่ะอันนี้ก็ FC ท่านนายกแน่ๆเลยนะคะเนี่ยบอกว่าเล่นการเมืองโพดไม่สนจะไม่สนปัญหาบ้านเมืองอย่าเลือกเข้ามาอีกเด้ออืมนะคะเนี่ยแหละค่ะอ้าวก็นะครับอ่ะสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อก็คือว่านะครับนับอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องกลับมาที่ประเด็นที่เราเปิดไว้ก็คือเรื่องของเอาล่ะคือถ้าจะไปณตอนนี้ตัวเลขเนี่ยมันก็ถือว่าไม่คงที่แล้วล่ะแต้มต่อเนี่ยก็น่าจะกลับมาอยู่ในฝั่งของทางฝั่งของรัฐบาลนะครับเพราะว่าท่านนายกอ่ะนะใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของทีมข่าวเราได้มีการวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะในเรื่องของยัก21หรือ17เนี่ยเขาก็มองว่า
คาดว่าพักฝั่งรัฐบาลเนี่ยจาก475น่าจะอยู่ที่ประมาณ250เสียงส่วนฝ่ายค้านเนี่ยจะเหลือน่าจะอยู่เพียงประมาณ225เสียงเท่านั้นแหละซึ่งก็ทำให้เห็นตัวเลขแล้วว่ายังไงฝั่งทางด้านของพักร่วมรัฐบาลก็ยังมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ดีนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขไปตามที่ทางด้านของพักเพื่อไทยโฆษกเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แม้ว่าไม่ขาดลอยนะแต่มันก็ทำให้ตัวเลขที่มันไม่ปริ่มจนแบบมันเกือบจะเท่ากันนะประเด็นก็คือเดี๋ยวเราจะสรุปแล้วนะฮะประเด็นก็คือว่านับจากนี้เนี่ยครับจะต้องมีอะไรที่ท่านผู้ชมนะจะต้องจับตาดูกันต่อนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของพลเอกวิทย์นี่แหละนะครับบิ๊กน้อยนี่แหละตอนนี้ก็กลายเป็นนะคะคือทางฝั่งนู้นน่ะคุณไผ่ลิกก็บอกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมเติมอะไรคุยกันก็ท่านผู้ชมดูสัปดาห์หน้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงนะครับของเศรษฐกิจไทยนะครับนะขณะเดียวกันเอ๊ะนะครับทางพลเอกวิทย์เนี่ยจะยังไงจะชัดเจนขึ้นไหมจะเมื่อไหร่จะเปิดโทรศัพท์คุยกับผู้สื่อข่าวคุยกับนักข่าวนี่อันนี้นะครับนะสองไปดูกันที่ความคืบหน้าของกรณีของคุณศรีสุวรรณค่ะนะครับเพราะอีกด้านหนึ่งก็มันมีจังหวะหรือมันมีช่องหรือมันมีมุมที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับพลังประชารัฐนะครับในเรื่องของถูกจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเนี่ยนะครับนะเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพอใครไปยื่นไม่ไปยื่นแต่ถ้าศรีสุวรรณไปยื่นแล้วก็มันก็มีประเด็นนะนะแต่ส่วนจะไปยังไงต่อนั่นอีกเรื่องนึงอันที่3นะครับเนี่ยเสียงที่ได้มานะครับเนี่ยจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคเล็กนะครับเนี่ยแน่นอนว่าทำให้รัฐบาลของท่านนายกเนี่ยยังไปต่อได้นะคำถามก็คือว่าจะไปต่อได้ถึงไหนนะนายกออกมาพูดแหละเรื่องของการประชุมนะครับเอเปกในปลายปีนี้นะฮะที่ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเป้านะครับที่ทางท่านนายกเองทางรัฐบาลเองก็วางไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้านายกออกมาพูดว่านะครับประเทศไทยมีความภาคภูมิใจจะได้จัดประชุมอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าในฝากฝั่งของท่านนายกทีมงานของท่านนายกมองไปถึงนู่นแล้วปลายปีใช่ก็คือการยาวถึงปลายปีนะครับแต่สำหรับทางฝั่งฝ่ายค้านนะเขาล็อกเป้าไว้ที่พฤษภาคมในแง่ของประเด็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้นับตั้งแต่กุมภาอ่ะนี่มันปลายมกราแล้วนะกุมภามีนาเมษาพฤษภาอีก4เดือนเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้อีก4เดือนถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่เราเหนือความคาดหมายนะเพราะอะไรน้องบุญนะอีกประเด็นนึงอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุตอนนี้ถ้าต้องยุบสภาตอนนี้เลือกตั้งมีปัญหาแน่ๆท่านพี่สำราญพูดไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหนี่คาราคาซังเลยฉะนั้นเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับรู้อยู่ทั้งหัวอกหัวใจเหมือนกันว่าต้องให้กฎหมายลูกเลือกตั้งเสร็จก่อนจริงๆเนี่ยต้องถือว่าถ้าเสร็จพฤษภาก็เร็วนะเพราะแต่ก็ไม่แน่วิษณุบอกว่านู่นแน่กรกฎาคมเพราะว่าอย่างของโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาประมาณ22พฤษภาอาจจะเป็นการคำนวณมาจากว่ากฎหมายลูกน่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าเขาเลยฟันธงล็อกเป้าไว้ที่ประมาณตรงนั้นหรือตรงนั้นเนี่ยมีอีกเรื่องนึงผมบอกให้8ปีเขาจะยื่นด้วย8ปีเพราะมันจะครบช่วงเหมือนกันถูกไหมใช่ที่เถียงกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยนายกจะอยู่นายกประยุทธ์นะคะจะอยู่ในตำแหน่งได้อีกกี่ปีกี่เดือนกันแน่พอมันมาตอนเป็นกสช.ไงใช่จะนับช่วงไหนอย่างไรก็เดี๋ยวจะโดนเนี่ยตรงนั้นนะมันมีก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลประเมินบรูนไปนู่นเลยมองไปที่นี่เอเปกเลยนะครับแต่ฝ่ายค้านเนี่ยมองไปที่ประมาณฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องปรับขยับกันยังไงตอนนี้เดี๋ยวก็ดูในรายละเอียดกันนะครับนะฮะแต่ไอ้ที่มันจะร้อนๆขึ้นมาเนี่ยชาแบบประเภทระเบิดโป้งขึ้นมาเนี่ยนู่นแหละเดี๋ยวไปพฤษภาเนี่ยน่าจะมีก็เรียกกันตรงนั้นเนี่ยก็เรียกศึกใหญ่มันจะมาตรงนั้นแหละครับหนูว่าในเรื่องของการแก้กฎหมายลูกเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ช่วยรัฐบาลได้เหมือนกันนะคะท่านดร.เพราะว่ายิ่งใช้เวลาในการแก้นานไม่รู้ว่าช่วยไม่ช่วยผมต้องบอกแบบนี้คุณน้องปุณณาเพราะว่าคือออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วกฎหมายลูกถ้าเกิดว่า
เป็นลักษณะของการร่างกฎหมายแล้วสุดท้ายแล้วก็ที่บอกว่าพรรคใหญ่กินรวบอ่ะนะครับถึงยุบไปตอนไหนก็อีกข้างหน้าก็จะมีเรื่องยุ่งอีกเรื่องนึงอีกแต่เดี๋ยวเราก็ไม่ว่ากันแล้วกันไม่งั้นมันจะมองข้ามช็อตเยอะไปหนูไม่ได้มองที่ว่าในเรื่องของข้อหรือว่าเงื่อนไขที่มันจะถูกกำหนดขึ้นในกฎหมายลูกแต่หนูมองในระยะเวลาว่าการที่ยืดการที่ยังไม่เสร็จสักทีการที่แก้ยังไม่เสร็จเนี่ยก็เท่ากับว่าทางฝั่งของรัฐบาลก็ยังมีเวลาในการทำงานต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็จริงๆถึงยุบลึงยุบไปก็ยังทำได้ก็เป็นรักษาการต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่เลือกสักทีก็ได้ก็ทนฟังเสียงคนพลหาหน่อยแต่ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเอาว่ากันตามนั้นนั่นเนี่ยยกเว้นตอนนี้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรทั้งอย่างเนี่ยแต่จริงๆก็ต้องระวังเพราะว่าถึงเสียงที่มันยังชนะอยู่แต่ว่ามันก็ขนาดเมื่อก่อนชนะอยู่ตั้งเยอะเห็นไหมสภาล่มแล้วล่มอีกแบบเนี้ยนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้แบบประเภทไม่คิดไม่ฝันนะแล้วอยู่นอกวันนั้นเลยนะครับคือต้องถือว่าตอนนี้ต้องอยู่ในสภาวะที่ต้อง alert ตลอดเวลาสสที่อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลน่ะอาจจะต้องขยันมากยิ่งขึ้นแอคทีฟตัวเองมากขึ้นในการเข้าร่วมไม่ให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เราจะไปตอบแทนเขาไม่ได้หรอกไม่อันนี้คือในมุมมองที่แบบประชาชนทุกคนก็มองเหมือนกันว่าอ๋อไม่ครับบางมติอะไรถึงไม่มีเรื่องแบบนี้ก็ต้องท่านก็ควรจะต้องไปอยู่แล้วครับแม้ว่าท่านทำงานนะครับบอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ทำอะไรสภาถึงล่มไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็มติที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมติเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกยศ.อะไรเงี้ยการที่จะช่วยมาตรการอะไรต่างๆซึ่งเป็นหนี้ก้อนโตของประเทศไทยมากเลยแต่กลายเป็นว่าวันนั้นสภาล่มเนี่ยแหละก็เป็นการเสียโอกาสอะไรแบบเนี้ยเลยล่ะน้องปุ้นนะล่มไปแล้วก็กฎหมายบางทีก็นะครับผ่านไปก็นะฉิวเฉียดฉิวเฉียดก็สุดท้ายก็ต้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่ามันอยู่ในสภาวะที่แน่นอนถึงตอนนี้ไปต่อได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีแนวทางที่จะลุกกับประเด็นที่เป็นคำถามมากกว่าตอนนี้ก็คือท่านนายกจะไปยังไงไอเนี่ยเดี๋ยวเราอันนี้เรื่องยาวนะคุณนะเรื่องยาวต้องมาว่ากันอาจจะต้องพรุ่งนี้หรือมะรืนถูกไหมเพราะจริงๆแล้วนี่คือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่ผมไล่เลียงให้ดูนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยท่านนายกจะกำหนดจังหวะก้าวของตัวเองนะครับยังไงไอตรงนี้ต่างหากที่สำคัญท่านจะทำยังไงกับพลังประชารัฐหรือจะท่านยังไงกับเห็นไหมมันตรงนี้เห็นไหมคือตอนเนี้ยเรารู้แล้วทางคุณธรรมนัสแต่ยังไงใช่ไหมค่ะแต่ตรงเนี้ยรอบตัวท่านนายกเรารู้แล้วพรรคเล็กพรรคเล็กอะไรจะยังไงพรรคร่วมฝ่ายครับไอ้พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรเงี้ยนะครับเสร็จศึกเลือกตั้งก็จับมือเดินหน้าลุยต่อกันไปแก้เรื่องหมูแพงกันไปค่ะนะครับเนี่ยเอาให้มันสำเร็จสักทีนะฮะแต่ที่สำคัญตอนนี้มันไปโฟกัสอยู่ที่ตัวท่านนายกแล้วว่าท่านนายกจะยังไงล่ะทีนี้นะเพราะแค่ลุกเขากลับเนี่ยไม่ได้แปลว่าตอนนี้ชนะก็แล้วนะไม่ใช่นะตรงนี้แหละครับนี่แหละเดี๋ยวมาว่ากันต่อเนี่ยก็วันนี้นะคะเวลาในกรองข่าวล่าสถานการณ์หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะกลับมาวิเคราะห์กันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ